ปรับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูน้ำท่วมกันหน่อยค่ะที่ประจวบนะฮะต้องบอกว่า 2-3 วันมาแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าเมื่อคืนก็ถือว่าค่อนข้างวิกฤตนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ตัวอำเภอบางสะพานหรือว่าที่รอบๆโรงพยาบาลบางสะพานนะครับหลังจากที่หลายคนก็กังวลนะครับทางผอ.โรงพยาบาลบางสะพานก็บอกว่าตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ประจวบคีรีขันธ์กันนะครับล่าสุดนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์ก็ยังมีฝนตกหนักนะครับเนี่ยอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอทับสะแกโดยจุดที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นถนนเพชรเกษมขาขึ้นนะครับมีฝนตกหนักมากรถที่จะสัญจรก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยถึงอำเภอหัวหินตอนนี้มีฝนตกหนักนะครับแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบกับการเดินทางขาล่องลงไปพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งเรื่องของเส้นทางรถไฟแล้วก็ทางหลวงหมายเลข4นะครับรถทุกชนิดนะครับตอนนี้สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้ประจําจุดเพื่อเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงน้ําท่วมผิวการจราจรที่ทางแยกต่างระดับหัวนาเขตเทศบาลเมืองหัวหินแล้วก็ที่ถนนเพชรเกษมผ่านพื้นที่ตําบลอ่าวทองตําบลทับสะแกอําเภอทับสะแกเนื่องจากคาดว่าจะมีน้ําป่าไหลลงมาสมทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องครับส่วนที่อำเภอบางสะพานน้อยนะคะวัดปริมาณน้ำฝนวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงที่เทศบาลตำบลบางสะพานวัดได้ 207.2 มิลลิเมตรนะคะที่บ้านในล็อกวัดได้137มิลลิเมตรถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่สูงที่สุดในรอบ30ปีนะคะสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทางทหารพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสุรินผู้บัญชาการทหารอากาศบอกว่าตอนนี้นะคะทางกองทัพเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วกองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วรวมไปถึง4จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยเตรียมกําลังพลออกให้การช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศเป็นภัยพิบัติระดับ2แม้ว่าจะยังไม่ประกาศแต่กองทัพนี่เตรียมเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเตรียมเฮลิคอปเตอร์ค้นหาไว้รวมถึงเตรียมแพทย์ที่จะสามารถออกไปช่วยเหลือได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็เตือนว่าตั้งแต่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจิกายนนะครับก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีคนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ควรที่จะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ